ไปที่ชาวเลหลีเป๊กกันบ้างนะคะที่เขาก็มีการล้อมโรงพักขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่ถูกชายชะกันพร้อมอาวุธนะคะบอกว่าเข้ามาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายกลางดึกค่ะชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะหมู่ที่7ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกว่า50คนนะคะได้เดินทางเข้าร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะกลางดึกหลังจากอ้างว่ามีชายชะกัน3คนพยายามจะเข้ามาทำร้ายแล้วก็ข่มขู่ส่งเสียงดังไล่ให้ออกจากพื้นที่ตนเองและพี่น้องประมาณเกือบ10หลังคาเรือนบริเวณหลังโรงเรียนเกาะอาดังที่ทางหลังมีเส้นทางเข้าทางเดียวข้างอนามัยบนเกาะหลีเป๊ะโดยชาวเลบนเกาะหลีเป๊ะอ้างอีกว่านายทุนเนี่ยพกอาวุธมาด้วยโดยอ้างว่าที่ดินของตนเองอาศัยอยู่นั้นได้มีการขายแล้วส่วนห้องน้ำของชาวเลที่สร้างก็ให้รื้อถอนออกทันทีพร้อมกับทำร้ายร่างกายโดยการตบหน้าชาวเล3คนล่าสุดนะคะนางสายใจหานทะเลชาวเลเกาะหลีเป๊ะก็เปิดเผยว่าวันนี้ชาวเลกว่า20คนได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจเกาะหลีเป๊ะเพื่อรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติมหลังจากที่คืนที่ผ่านมามีชาวเล3คนนะคะซึ่งก็ได้แก่นายกล้าหานหานทะเลนายตาหานทะเลแล้วก็นายเล็กหานทะเลถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่กลางดึกเนื่องจากได้สร้างห้องน้ำในบริเวณบ้านของตนเองที่ชุมชนตูโปะเพราะว่าห้องน้ำเก่าพังแต่มีพนักงานของเอกชนที่อ้างว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้มาสั่งให้รื้อถอนห้องน้ำโดยนายเล็กก็ยอมรื้อถอนห้องน้ำตามสั่งและเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะก็ได้มีชายชะกันเข้ามาสั่งให้รื้อถอนบ้านและยืนยันว่าชาวเลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่มีสิทธิ์ก่อสร้างอะไรแล้วแต่นายเล็กแล้วก็นายตาไม่ยอมทำตามก็เลยถูกทุบตีกลางดึกดังกล่าวโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ทหารสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด5คนจากกรณีข้อพิพาทที่ดินเกาะหลีเป๊ะนะคะมีนายทุนหลายรายค่ะอ้างเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์ขณะที่ชาวเลเองนะคะก็เคยร้องเรียนกรณีเอกชนสั่งห้ามปรับปรุงบ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยหลายครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะชาวเลก็ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสม.ระหว่างที่ลงพื้นที่เพื่อประชุมร่วมกับจังหวัดสตูลและก็ภาคส่วนความมั่นคงโดยกสม.ขอความร่วมมือทางจังหวัดและก็ส่วนท้องถิ่นให้ดูแลชาวเลในชุมชนโดยอนุญาตให้ชาวเลปรับปรุงบ้านเรือนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ในระหว่างที่รอกระบวนการพิสูจน์ที่มาของเอกสารสิทธิ์กระทั่งล่าสุดนะคะมีเหตุทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นอีกครั้งจากปมข้อพิพาทที่ดินทางด้านพลตำรวจตรีทัศน์ธงศักดิ์ผู้พันทัชศรีนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลหลังทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกนิพนธ์เหมสลามาศรองผู้บังคับการลงพื้นที่เกาะสพหลีเป๊ะทันทีเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นัดพูดคุยกับชาวเลในเวลา 11 นาฬิกาพร้อมได้ควบคุมตัวผู้ทำร้ายร่างกายสอบปากคำในวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาบานปลายและอาจไม่ใช่เพียงเหตุทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ